ปัลลังกะวิมานว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในปัลลังกะวิมานพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณเชตวันมหาวิหารอารามของท่านอนาทบินทิกะเศรษฐีใกล้กรุงสาวัตถีก็สมัยนั้นทิดาของอุบาสิกาคนหนึ่งในกรุงสาวัตถี มารดาบิดายกให้กุลบุตรคนหนึ่งในกรุงสาวัตถินั่นเองเสมอการทางตระกูลและประเทศเป็นต้นธิดานั้นเป็นหญิงไม่โกรธถ,ถึงพร้อมด้วยศีลและมารยาทนับถือสามีดุดเทวดาสมาทานศีลห้าและในวันอุโบสถรักษาศีลอุโบสถโดยเคร่งครัด ต่อมานางถึงแก่กรรมเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงท่านพระมหาโมคคลานเถระไปเหมือนอย่างที่กล่าวมาแล้วในหนหลังถามเทพธิดานั้นว่าดูกระนางเทพธิดาผู้มีอนุภาพมากท่านอยู่บนที่นอนใหญ่เป็นบัลลังก์อันประเสริฐอันบุญกรรมตกแต่งให้วิจิตด้วยแก้วมณีและทองคำ โรยดอกไม้ไว้เกลื่อนกลนอันหนึ่งรอบๆอบตัวท่านเหล่านางเทพอับสอนมีร่างสมทรงแผลงลทธิ์ได้ต่างๆฝฟ้อนรำขับร้องให้ท่านร่าเริงบันเทิงใจอยู่เป็นนิดท่านเป็นนางเทพธิดาผู้ศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์อนุภาพมากครั้งเมื่อท่านยังเป็นมนุษย์อยู่ ได้ทำบุญอะไรไว้ท่านเป็นผู้มีอนุภาพอันรุ่งเรืองและมีรัศมีกายสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศอย่างนี้เพราะบุญกรรมอะไรนางเทพธิดานั้นตอบว่าดิฉันเมื่อเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในมนุษยโลกเป็นบุตรสะพยในตระกูลอันมั่งคั่งตระกูลหนึ่ง ดิฉันเป็นผู้ไม่โกรธเป็นผู้ประพฤติอยู่ใต้บังคับบัญชาของสามีไม่ประมาทในวันอุโบสถเมื่อดิฉันยังเป็นสาวอยู่เป็นผู้พักดีด้วยการไม่ประพฤตินอกใจสามีหนุ่มดิฉันเป็นที่โปรดปรานของสามีเป็นอย่างยิ่งก็เพราะดิฉันมีน้ำใจผ่องใส ดิฉันได้ประพฤติตนให้เป็นที่ชื่นชอบใจของสามีทั้งกลางวันและกลางคืนชาติก่อนดิฉันเป็นผู้มีศีลเป็นผู้บำเพ็ญในศีขาบททั้งหลายอย่างครบถ้วนคือเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์มีการงานทางกายบริสุทธิ ประพฤติพรหมจรรย์อย่างสะอาดไม่กล่าวคำเท็จและเว้นขาดจากการดื่มน้ำเมาดิฉันมีใจเลื่อมใสประพฤติตามธรรมปรับลื่มใจเข้ารักษาอุโบสถประกอบด้วยองค์แปดประการในวันสิสี่ค่ำสิบห้าค่ำและวัน8ปดค่ำแห่งปักและตลอดปฏิหาริยปัก รัดิฉันสมาทานกุศลธรรมอันประกอบด้วยองค์แปดประการอย่างประเสริฐเป็นอริยะมีความสุขเป็นกำไรเช่นนี้แล้วชาติก่อนดิฉันได้เป็นสาวิกาของพระสุคตเจ้าได้เป็นผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของสามีเป็นอันดี ครั้นดิฉันทำกุศลกรรมเช่นนี้ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ในมนุษยโลกเป็นผู้มีส่วนแห่งภพอันวิเศษพอสิ้นชีพลงแล้วดิฉันจึงถึงความเป็นนางเทพธิดาผู้มีฤทธิ์ในอภิสัมปรายภพมาสู่สวรรค์ห้อมล้อมด้วยหมู่นางเทพอับสรในวิมาน มีประสาทอย่างประเสริฐน่ารื่นรมคณะเทพเจ้าและเหล่านางเทพธิดาทั้งหลายซึ่งมีรัศมีสร้านออกจากกายตนพากันมาชื่นชมยินดีกับดิฉันผู้มีอายุยืนมาสู่เทพวิมานจบปัลลังกะวิมาน